ตายแล้วพรุ่งนี้บริษัทจะเปิดสมัครวันสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไม่ได้เขียนรีซูเม่เลยอ่ะเสร็จสักทีนึกว่าจะไม่ทันซะแล้วสถานการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยนะคะถ้าเราทุกคนรู้จักการเขียนเรซูเม่ที่ดีเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่าเรซูเม่คืออะไรแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันว่าเรซูเม่คืออะไรเราก็จะมาศึกษาคำสองคำที่ใกล้เคียงกันคือคำว่าเรซูเม่กับคำว่า CV ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะจากนั้นเราก็จะมาคุยกันว่าเรซูเม่มีความสำคัญประมาณไหนนะมันทำให้เราได้งานหรือไม่ได้งานจริงหรือไม่นะคะแล้วเราจะเขียนยังไงเพราะฉะนั้นก็ขอย้อนกลับมาดูที่ความแตกต่างระหว่างคำว่า CVกับคำว่าเรซูเม่ CV ก็คือการเขียนประวัติของเรานั่นเองเหมือนกับเรซูเม่ค่ะหลายๆคนก็จะใช้ CV กับเรซูเม่สลับกันไปบางบริษัทก็อาจจะบอกว่าให้นักศึกษาเขียน CV ส่งมานะคะบางบริษัทก็อาจจะบอกว่าให้เขียนเรซูเม่ส่งมาแต่ CV เนี่ยก็มีการใช้มากในวงวิชาการเช่นถ้านักศึกษาอยากจะไปสมัครงานที่เป็นเชิงวิชาการนะคะหรือนักศึกษาอยากจะไปสอบชิงทุนก็เขาก็อาจจะบอกว่าส่ง CV มานะแต่ก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่า CV กับเรซูเม่ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นักเพียงแต่ CV จะเน้นในเชิงวิชาการมากเน้นเรื่องของประวัติการศึกษาของนักศึกษานะคะทีนี้ก็มาดูกันว่าเรซูเม่เนี่ยคืออะไรเรซูเม่ทำไมถึงมีความสำคัญนักเราจะต้องเขียนให้ดีให้ได้ใจสถานประกอบการนะคะก็มีคนหลายคนบอกว่าเรซูเม่คือตัวเรานะคะนักศึกษาก็อาจจะสงสัยเรซูเม่จะเป็นตัวเราได้ยังไงฉันยังอยู่ตรงนี้เรซูเม่ไปที่บริษัทแล้วแล้วก็จะเป็นตัวเราได้ไงคำตอบก็คือเรซูเม่ต้องไปถึงก่อนตัวเราใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาเราสมัครงานเราก็ต้องส่งใบสมัครงานไปพร้อมกับเรซูเม่เพราะฉะนั้นเรซูเม่ต้องเป็นตัวแทนของเราให้ได้เรซูเม่ต้องบอกว่าเราเป็นใครเรามีการศึกษาอย่างไรเรามีความเชี่ยวชาญอย่างไรเรามีประสบการณ์อย่างไรเพื่อที่ว่าสถานประกอบการจะได้เลือกเราไปสัมภาษณ์นะคะนักศึกษาทราบไหมคะว่าสถานประกอบการแต่ละแห่งเนี่ยเขาจะมีผู้สมัครต่องานแต่ละตำแหน่งมากมายนะคะตำแหน่งหนึ่งเนี่ยอาจจะมีถึง500คนถึง 1,000 คนแล้วแต่ความนิยมเราจะทำยังไงล่ะให้เราได้เป็นคนที่ถูกเลือกไปสัมภาษณ์ว่าปกติเขาไม่เลือกไปเป็นร้อยๆคนไม่เลือกไปเป็น10นะคะเขาก็จะเลือกแค่4คน5คนที่ตรงกับสเปคที่เขาตั้งไว้เพราะฉะนั้นเรซูเม่ต้องเป็นเสมือนตัวเราให้ได้นะคะมีคำกล่าวว่าเรซูเม่เนี่ยเป็นเหมือนกับลายเซ็นของเราลายเซ็นของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำเรซูเม่ให้เป็นตัวเรานะคะก็คำตอบก็คือเรซูเม่ต้องบอกทุกสิ่งที่เกี่ยวกับตัวเราเพราะฉะนั้นเรซูเม่ของอาจารย์อัญชลีก็จะไม่เหมือนกับเรซูเม่ของเพื่อนอาจารย์อีกคนหนึ่งเพราะเรามีความเชี่ยวชาญมีความรู้ในศาสตร์ต่างกันไปนะคะถ้าเราตรงกับสเปคของสถานประกอบการเราก็จะเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าไปสัมภาษณ์นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องจำอันนี้ไว้ให้ได้เลยเป็นหลักสำคัญของการเขียนเรซูเม่เรซูเม่ของเราจะต้องโดดเด่นไม่เหมือนใครแล้วก็มีคนแนะนำนะคะบอกว่าโอ้มีตัวอย่างเรซูเม่เยอะแยะเลยไปคัดลอกมาก็ได้จากในอินเทอร์เน็ตจากในเว็บไซต์มากมายคำตอบก็คือไม่ควรทำค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เราไม่โดดเด่นนะคะ